หลังจากในคลิปก่อนหน้านี้ค่ะที่แอดมินได้ทำเรื่องละแวกผ่านๆมาทุกท่านก็จะรู้ว่าละแวกหรือขมิญโบราณได้ตกเป็นเมืองประเทศสาชของกรุงศรีอยุธยาในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงสามารถตีเมืองละแวกแต่เจ้าขมิญน,นักพระศัทธาต้องหนีจนไปสิ้นประชนที่ลานช้างส่วนบางการจดบันทึกก็ระบุว่าโดนสมเด็จพระนเรศวรสั่งประหารหลังจากนั้นละแวกก็อยู่ภายใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยาเรื่อยมาจน สิ้นสุดรัชกาลสมเด็จพระเอกาทสรสยุธยาก็เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นหลายครั้งมีการแย่งอำนาจกันภายในเชื้อพระวงศ์จนในที่สุดก็มีหัวเมืองน้อยใหญ่บางเมืองเริ่มมีใจออกห่างหนึ่งในนั้นก็คือเมืองละแวกค่ะอย่างที่รู้กันว่าสมเด็จพระนเรศวรได้ตังให้พระศรีสุพรรณมาธิราชกลับไปปกครองขมิญในสถานะเมืองประเทศราชของกรุงศรียุธยาหากเราดูกันในหนังก็จะรู้ว่าพระศรีสุพรรณมาธิราชเนี่ยนะคะแกเคยมี มีปัญหากับสมเด็จพระนเรศวรมหาราชในช่วงของการทําสงครามกับกรุงองศาวดีจนสุดท้ายแกก็เป็นสาเหตุหนึ่งค่ะที่ทําให้อายุทยากับขมิ้นกลับมาเป็นอริราชศัตรูกันอีกครั้งจนนํามาสูส่สงครามที่อายุทยาบุกตีละแวกจนกรุงขมิ้นแตกส่วนพระศรีสุพรรณมาธิราชตัวแกพร้อมกับเชื้อพระวงศ์ก็ถูกจับมาอยู่อายุทยาโดนปรับทัศนคติไปสักพักหนึ่งก็เปลี่ยนไปเป็นคนละคนกลายเป็นว่าแกกลับใจมาจงรักภักดี ต่ออยยุยาในบันทึกประวัติศาสตร์ช่วงท้ายๆจึงเห็นว่าสมเด็จพระนเรศวรส่สงพระศรีสุพรรณมาธิราชกลับไปครองละแวกตามคําขอของทูตขมิแต่แกก็ไม่ได้กลับไป,ปเปล่าๆค่ะแกได้ศึกษาบ้านเมืองอยุธยาทั้งเรื่องระบบธรรมเนียมต่างๆของราชสำนักกรุงศรีอยุธยาแล้วก็นํากลับไปใช้ที่เมืองละแวกพระศรีสุพรรณมาติราชตามในบันทึกช่วงหลังจากที่ไปครองละแวกแล้วเขาว่าแกนิยมชมชอบอยุธยาเอามากๆค่ะดังคํากล่าวที่ว่า เจ้าลาแวกองค์นี้เป็นผู้ฝักใฝ่เอาพระทยยัยเอียงไปทางฝั่งกรุงศรีอยุธยามากเพราะถึงแม้ว่าสมเด็จพระนเรศวรมหาราชจะ,สะเดสะด็จสวรรคตไปแล้วเกิดความวุ่นวายในกรุงศรีอยุธยาก็ตามแต่ขมินในยุคนั้นก็ยังยอมตกเป็นเมืองประเทศราชของกรุงศรีอยุธยาแต่โดยดีมาตลอดจนกระทั่งในรัชากาลของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมขึ้นครองราชสมบัติใหม่ๆก็ยังอยู่ในความสงบแต่เมื่อในปีพุทธศักราช2161พระศรีสุ พันมาธิราชทรงสละราชสมบัติให้พระราชโอรสคือสมเด็จพระชัยยเชษฐาแต่บางหลักฐานก็กล่าวกันว่าพระศรีสุพรรณมาธิราชทานแรงกดดันไม่ไหวเพราะทางฝั่งขุนนางและพระราชโอรสต่างไม่หินด้วยที่พระศรีสุพรรณมาธิราชฝักฝ่ายกรุงศรีอยุธยาและอีกประการหนึ่งในตอนนั้นมีการแทรกแซงทางการเมืองจากยวนเข้ามาทําให้ขุนนางและเชื้อวงศ์ขมิน้นหันไปฝักฝ่กับยวนมากขึ้นโดยหลักฐานเองก็ชี้ไปว่าสมเด็จพระช,ยชัยยา เกษัตริย์ขมิญองค์ใหม่ก็ทรงมีมเหสีที่เป็นชาวยวนค่ะและต่อมาค่ะในปีพุทธศักราช2164ขมิญก็ประกาศแยกตนเป็นอิสระไม่ขึ้นกับกรุงศรีอยุธยาอีกสมเด็จพระชัยยเชษฐาได้ย้ายราชธานีไปอยู่ที่อุดมมีชัยด้วยเหตุนี้เองนักประวัติศาสตร์จึงสันนิษฐานว่าขมิญในยุคนั้นมีอํานาจของชาวยวนหนุนหลังตัดกลับมาที่ฝั่งอยุธยากันบ้างค่ะซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยนะคะก็อยู่ในราชการ สมเด็จพระเจ้าทรงธรรมค่ะเมื่อพระองค์สามารถประคับประคองบ้านเมืองให้อยู่ในความสงบร่มเย็นได้แล้วจึงทรงเล็งเห็นว่าหากปล่อยให้ขมิ้นมีใจออกห่างแบบนี้ภายหลังก็อาจจะเฉยโอกาสมากกว่าตอนไพร่พลในเขตขอบขันต์ตะีมาและกระทําให้ไพร่บ้านพลเมืองได้เดือดร้อนอีกจึงทรงมีรับสั่งให้กับเหล่าขุนนางมุขมนตรีว่าเราจําเป็นจะต้องจัดทัพยกไปปราบปรามเพื่อให้ขมิ้นกลับมาอยู่ภายใต้กรุงศรีอยุธยาอย่างดังเดิม การเตรียมความพร้อมของอยุธยาในครั้งนี้ถูกบันทึกไว้ว่าสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมจะจัดทัพยกไปเป็นทัพใหญ่ซึ่งมีทั้งทัพบ,บกและทัพเรืออีกทั้งสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมยังได้ส่งพระราชสาร,รไปนเนเธอร์แลนด์เพื่อขอให้บริษัทอินเดียตะวันออกของฮอลันดาหรือ voc ช่วยเหลือโดยการส่งเรือรบมาและพระองค์ยังส่งของกำนันไปให้ข้าหลวงใหญ่ของฮอลันดาที่เมืองปัตตาเวียอีกด้วยซึ่งทางฮอลันดาก็ได้ส่งเรือมาเป็นจำนวนสอง ลเพื่อมาช่วยรบและในส่วนทัพเรืออยุธยาก็จะมีแม่ทัพใหญ่สองคนคือออกยาอุปราชกับออกยาพระครังเป็นแม่ทัพยกไปเป็นกองเรือขนาดใหญ่มีทั้งเรือกำปั่นใหญ่ติดอาวุธและอื่นๆอีกจํานวนมากค่ะเพื่อบุกไปทางทะเลเข้าไปในปากน้าเมืองพุทธิมาศส่วนทัพบ,บกมีสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมสเสด็จนําทัพด้วยพระองค์เองมีพระอนุชาตามสเสด็จด,ด้วยหนึ่งพระองค์ซึ่งสันนิษฐานกันว่าน่าจะเป็นพระองค์ทองค่ะอีกเรื่องหนึ่งค่ะบุคคล คําคัญในอนาคตที่ไปในศึกครั้งนี้ด้วยเหมือนกันก็คือเจมืินสีสรรักซึ่งในอนาคตเผื่อใครไม่รู้เรื่องนี้นะคะเจมืินสีสร,รรักในยุคนี้ในอนาคตก็คือสมเด็จพระเจ้าปราสาททองนั่นเองค่ะซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในช่วงที่ท่านยังเป็นขุนนางดํารงพระยศเป็นเจมืินสีสรร,รักและศึกครั้งนี้ก็มีความสําคัญกับท่านเช่นกันเนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยนะคะท่านถูกลงโทษสั่งจําคุกมาแล้วเป็นเวลานานกว่า3ปีซึ่งถูกสันนิษฐานว่ามาจากความผิดที่ท่านได้เคยก่อไว้ นั่นก็คือการคิดปลงพระชนปลายานุชาสองพระองค์ของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมค่ะโดยโทษนี้เสมือนกับเป็นกระบฏจึงทําให้จมืินสีสร,รรักต้องถูกถอดยศและต้องรับโทษถึงแม่ท่านจะเป็นลูกของเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่อย่างออกยาสีธรรมาธิราชซึ่งเป็นลุงของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมโดยศึกตีขมิ้นครั้งนี้เจมืินสีสาร,รรักจึงได้โอกาสทําดีเพื่อไถ่โทษความผิดโดยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทรงรับสั่งให้ไปเป็นแม่ทัพนายกองใน กองทับเรืออยุธยาตัดกลับมาที่ฝ่ายขมิญกันบ้างค่ะรอบนี้ขมิญเองก็ลงทุนหนักสมเด็จพระชัยยเชษฐาเจ้าขมิญได้รับกําลังทหารจากยวนเพื่อต่อต้านกรุงศรีอยุธยาในขณะที่ขมิญยินยอมไม่ชาวยวนเข้ามาตั้งถิ่นฐานบริเวณเมืองไพรนครซึ่งภายหลังจะกลายเป็นไส้งอนซึ่งเดิมทีอยู่ในภาคใต้ของขมิญค่ะการลงทุนเอียงไปหายวนครั้งนี้ทําให้นับแต่นั้นยวนจึงเข้ามามีบทบาทในขมิญอย่างมากเช่นกัน รอบนี้ขมิยอมทําทุกทางเพื่อตีตัวออกจากอายุทยายอมแลกกาลังไพรพลของยวนกับขอบเขตทางใต้ของอาณาจักรตัวเองซึ่งแผนการครั้งนี้ของเจ้าขมิก็ได้ผลดีเลยทีเดียวค่ะเพราะได้ทั้งกําลังไพร่พล,ย,พลยุทธโภปกรสเสบียงต่างๆจากยวนและเมื่ออายุทยายกมาทั้งทางบกและทางเรือในบันทึกหนึ่งระบุไว้ประมาณว่าทัพเรือของกรุงศรีอายุทยาได้ปะทะกับทัพขมิทัพเรือของอายุทยาสู้ไม่ไหวต้องลาถอยไปก่อนที่ทั ทับบกของอยุธยาจะมาค่ะซึ่งทัพบกเนี่ยนะคะก็เป็นทับหลวงที่สมเด็จพระเจ้าทรงทำทรงยกทับมาหลังจากที่กองทับเรือของกรุงศรีอยุธยาได้พ่ายแพ้ไปแล้วกองทัพของขมิญจึงได้โอกาสตีกองทับบกทัพของขมิญจึงยกทับมาประสานกันเพื่อมาตีทับบกของอยุธยาจากทั้งสองทิศทางและในที่สุดทัพบกของอยุธยาจึงต้องพ่ายแพ้ไปค่ะส่วนในพงศาวดานขมิญก็กล่าวไว้ประมาณว่าทัพบกของอยุธยาแพ้ไปก่อนแล้วทับเรือ ของอยุธยาจึงเข้ามาเปิดศึกในปีถัดไปแต่สรุปแล้วก็คือแพ้ไปเหมือนกันค่ะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นค่ะหลักฐานตีขมิญในสมัยสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมก็ต้องบอกว่ายังมัวๆอยู่นะคะดูยังคลุมเครืออยู่มากหลักฐานก็ขัดกันเองและในส่วนของพงศาวดานไทยก็ไม่ได้กล่าวถึงเลยค่ะเสมือนว่าไม่เคยเกิดขึ้นเหตุนี้หลักฐานส่วนใหญ่จึงเป็นหลักฐานชาวต่างชาติและหลักฐานกู้สงครามสมากโอเคเรามาเล่ากันต่อค่ะทัพบ,บกอยุธยาน่าจะเข้าไปถึงขิด แดนของขมิ้นในปลายปีพุทธศักราช2164สมเด็จพระชัยยเชษฐาก็ทรงนำทัพออกมารับศึกทัพบกของกรุงศรีอย,ยุธยาได้ถูกลวงยกทัพล่วงไปถึงภูเขาพานมจังกลางปัจจุบันสันนิษฐานว่าคือจังหวัดโพธิสัตว์ซึ่งมีทัพขมิ้นดักซุ่มอยู่ด้านบนภูเขาในที่สูงและอีกทัพหนึ่งซุ่มอยู่ที่ทุ่งราบซึ่งอยู่ในพื้นที่ต่ำโดยทัพของขมิ้นได้เข้าโจมตีทั้งสองด้านอย่างหนักจนกองทัพอยุธยาต้องล่าถอยกลับไปเรียกได้ว่า ว่าเป็นการพ่ายแพ้ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมที่ไม่มีบันทึกในพงศาวดารไทยค่ะโอเคกลับมาเล่ากันต่อค่ะซึ่งกล่าวกันว่าทัพบ,บกเสียทหารไป4,000-5,000คนและทางขมรสามารถยึดมาได้450ตัวช้างอีก250เชือกฉเฉลยอ,อีก700คนนอกจากนี้ทางกรุงศรีอยุธยายังเสียแม่ทัพคนสําคัญไปด้วยนั่นก็คือพระองค์ทองซึ่งเป็นพระานุชาของสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมทันสิ้นประชนไปในสงครามครั้งนี้แต่ในหลักฐาน ก็ไม่ได้เอ่ยพระนามพูดแค่ว่าเป็นพระอนุชาของกษัตริย์ค่ะแต่ถูกสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นพระองค์ทองเพราะสมเด็จพระเจ้าทรงทรมีพระอนุชาสองพระองค์ซึ่งหลังจากนี้ก็ยังมีชื่อของพระศรีศิลป์ราชานุชาปรากฏอยู่ในหลายเหตุการณ์ส่วนพระองค์ทองเนี่ยนะคะพระอนุชาพระองค์นี้ไม่มีปรากฏอีกเลยในช่วงปลายรัชการค่ะซึ่งท่านน่าจะสิ้นประชนตัดกลับมาในส่วนทัพเรือยุธยานั้นตามพงศาวดารขมิทับเรือที่นำโดยออกยามหาอุปราชกับออกยาพระครา เล่นมาถึงปากน้ำเมืองพุทธทยมาศหรือเมืองเปียบในประมาณปีพุทธศักราช2165แต่ก็ถูกทัพขมิ้นตีจนถอยกลับไปในอเอกสารชาวต่างชาติได้กล่าวว่าทับเรือไม่ได้ปฏิบัติการหรือทำสิ่งใดเลยแม้แต่อย่างเดียวแต่นักประวัติศาสตร์สนิทฐานว่าเรือสองลำของฮอลันดาอาจจะมาช้าเกินไปเพราะทับบกถอยจากขมิ้นไปแล้วสงครามครั้งนี้จบลงด้วยความพ่ายแพ้ของฝ่ายอายุธยาแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสังเกตค่ะคือ คือบันทึกที่พูดไปถึงการยกไปตีขมีนรอบนี้ส่วนใหญ่ได้มาจากบันทึกของฝ่ายคู่สงครามซึ่งจริงๆจ,จะเป็นยังไงก็ยากจะรู้ได้ค่ะอีกอย่างก็มีเรื่องแปลกๆว่าหลังจากจบศึกนี้ไปสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมท่านยังให้บำเหน็จศึกกับแม่ทัพนายกองอันแสดงให้เห็นว่าอายุทยาน่าจะบุกไปรอบนี้ตีเข้าไปได้หัวเมืองหลายเมืองอยู่ก็เป็นได้ไม่ได้ถูกสกัดตีแตกตั้งแต่หัวเมืองเขตขมีนสะท้อนให้เห็นว่าภายหลังใน การยกทัพไปครั้งนี้กลายเป็นภาพความทรงจําให้สมเด็จพระเจ้าปราสาททองนอกจากนี้ถึงแม้อายุทยาจะปราชัยในครั้งนี้เนื่องจากขมิดึงพวกยวนมาช่วยรบแต่พวกยวนก็ไม่ใช่มิตรแท้ของขมิหรอกค่ะเพราะของฟรีก็ไม่มีในโลกเมื่อไร่ก็ตามที่บ้านเมืองขมิอ่อนแอยวนก็มักจะเข้ามามีอิทธิพลต่อขมิและเมื่อไหร่ที่เชื้อพระวงขมิทะเลาะก,กันเองก็จะไม่จบที่พระราชวังแต่จะเป็นการลากอา,อายุทยากับยวนมาเจอกันเสมอกล่าวคือเชื้อพระ วงขมิ้นทั้งสองฝั่งที่ทะเลาะก,กันนั้นแต่ละฝั่งต่างมีสิทธิธรรมในอาณาจากักรขมิ้นโบราณต่างก็ไปดึงเอาอาณาจักรอื่นมาช่วยรบเพื่อที่ตัวเองจะได้ครองเมืองขมิน้นเรื่องก็เป็นแบบนี้อยู่หลายครั้งหลายคราวค่ะบ้านเมืองขมิ้นจึงบอบช้ำม,มาโดยตลอดซึ่งหลังจากราชการสมเด็จพระเจ้าทรงทำไปแล้วอยุธยาก็ยังส่งกำลังพลเข้าไปอีกหลายราชการซึ่งเรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวแอดมินจะรวบรวมเรียบเรียงไหมฟังกันอีกทีนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่ติดตาม แีรับชมหากผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยเวณะโอกาสนี้ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ